วัสดีครับนี่คือรายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับอยู่กับคุณอัธกิจและผมชูวัฒน์เช่นเคยนะครับครับก็ยังอยู่กับสถานการณ์โควิดวันนี้ยอดของผู้ติดเชื้อใหม่15รายต่ำสุดในรอบเป็นเดือนเลยมั้งนะฮะแล้วก็ตั้งแต่มีสปีดเดอร์แล้วก็ตัวเลขคนที่อยู่ในโรงพยาบาลไม่ถึง500คนแล้วใน500คนนี้เป็นผู้ป่วยหนักจำนวนหนึ่งประมาณสัก 10% 5% ครับนี่ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆครับสถานการณ์ก็เดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าตอนนี้โผการเกลี่ยงบออกมาแล้วฮะครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงงบเนี่ยเมื่อคืนดราม่าเลยครับพอมีการเผยแพร่เอกสารของกองทัพบกใช่ไหมฮะเอ้ยยังซื้อยางเกราะอยู่ยังซื้ออยู่ฮะ50คันยางเกราะ50คัน 4,515 ล้านบาท 4,515 ล้านบาทฮะตอนเช้ามาโอ้คือเมื่อคืนเขาบอกเดือดสนั่นโซเชียล Twitter นี่ขึ้นอันดับ1เนี่ยอะไรนะยางเกราะยางเกราะเอาอ่านแบบสุภาพนะยางเกราะพ่องงแฮชแท็กยางเกราะพ่องงแต่จริงๆในภาษา Twitter เขาไม่อ่านกันอย่างนี้นะฮะแฮชแท็กยางเกราะพ่องงว่า4,500 ล้านคือแบบโอ้โหแบบเซ็งแซ่ขึ้นมาเลยนะคือแบบเดือดกันมากเลยคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรสสพรรคก้าวไกลเนี่ยทวีตข้อความแบบว่าเอา 4,515 ล้านมาเปรียบเทียบบอกว่าซื้ออะไรได้บ้างเยียวยาประชาชนได้คนละ 5,000 ได้3,100,000 คน 3,100,000 คนประกอบอาหารเลี้ยงอันนี้เลี้ยงเนี่ย 2.35 ล้านคนโรงพยาบาลสนามได้ 16,010 เตียงเครื่องช่วยหายใจได้ 5,311 เครื่องเครื่องผลิตออกซิเจนได้ 112,875 เครื่องชุด PPE 9.4 ล้านชุดหน้ากากใน 1,806 ล้านชิ้นโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีหน่วยเช้ามามีข่าวบอกยังไม่แถลงนะผมก็ตลกอยู่นะเขาบอกว่าเป็นแหล่งข่าวเดี๋ยวนะ 4,515 ล้านเนี่ยมันออกมาตามการเผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ2563เขาบอกว่าเขาไม่ได้แถลงนะเขามีแหล่งข่าวบอกว่าจริงๆแล้วถอยแล้วฮะอันเนี้ยไม่ใช่ว่าจะซื้อแต่มันต้องประกาศตามแผนตามแผนงานเดี๋ยวจะเอาไว้ซื้อทีหลังปีนี้ยังไม่ได้ซื้อครับก็คือชะลอไปเขาบอกว่าเขาโอนงบเนี่ยยอมโอนงบทหารไปเนี่ยของกองทัพบกเขาโอนไป 30% ครับโอนไม่ต้องเยอะแยะเลยครับในจำนวนนั้นมีเรื่องมียานเกราะด้วยไหมน่าจะมีแต่ก็คือไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ซื้อนะเขาบอกว่าเขาซื้อปีน่ะเขาจะซื้อปี64แล้วก็มันอันเนี้ยคือยกเลิกไม่ได้มันเป็นโครงการต่อเนื่องกันมาใช่ไหมก็คือบอกว่าซื้อมาแล้วเราก็ต้องซื้อต่อมันไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ครบแล้วก็บอกว่ามันเป็นการจะซื้อระบบ FMS ก็คือซื้อจากอเมริกาเป็นไปตามความช่วยเหลือทางทหา รที่เข้าสภาของเกตอเมริกาไปแล้วสภาของเกตเขาอนุมัติแล้วเมื่อเขาอนุมัติแล้วเอ๊ะเมื่อเขาอนุมัติแล้วเขาผูกพันเราใช่ปะเราต้องซื้อครับคือสรุปแล้วนะฮะดราม่าเรื่องนี้ก็คือแถม30คันด้วยต้องบอกเขาต้องบอกหน่อยเขามีแถมอีก30เขามีแถม10 30คันจาก50ใช่ปะเป็น80คันเป็น80คันก็คือตกลงเนี่ย50แถมอีก30คันก็เป็น80คันแล้วทั้งโครงการเนี่ยมัน130คันครับเขาจะต้องมีเอาให้ครบแล้วก็มีทั้งรถเกาะรถติดปืนคออะไรต่างๆเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ยังไงก็ซื้อแน่นอนฮะอย่าไปคิดว่าไม่ซื้อยังไงก็ซื้อแน่นอนเพราะว่าเขาคิดว่ามันคุ้มค่าเพียงแต่ว่าปีนี้ยังไม่ซื้อก็ได้ยังไม่ซื้อแต่ปีหน้าใช่ว่าสถานการณ์โดยเฉพาะผลกระทบนะมันจะจบนี่คำถามก็คือว่าเราไม่คิดจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติกันบ้างเลยล่ะยุทธศาสตร์ชาติจะซื้อยังจะซื้ออาวุธกันอยู่อ่ะใช่ไหมแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าภัยคุกคามอะไรต่างๆมันเปลี่ยนใหม่แล้วต่อไปก็คือภัยพิบัติภัยพิบัตินี่ไม่ใช่แค่เรื่องไวรัสนะความมั่นคงมันเปลี่ยนรูปแล้วมันก็จะมีภัยพิบัติเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องพูดง่ายมันกลายมาเป็นความมั่นคงของมนุษย์ไม่ใช่ความมั่นคงของชาติของประเทศแบบนั้นมันจะมีภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจากอากาศวิกฤตจากอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องเตรียมรับมือให้หมดเพราะฉะนั้นการจัดงบประมาณอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนหมดละคุณยังจะเอายานเกราะอยู่ครับซึ่งผมก็คิดว่าสำหรับคนที่นะเห็นด้วยว่าเคอร์ฟิวมีผลต่อการปราบโควิดก็ควรจะยอมรับยานเกราะนี่ซื้อมาปราบโควิดครับ
เพราะเคอร์ฟิวมันปราบโควิดได้ถ้าเคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4มันปราบโควิดได้นะฮะยานกรอบมันก็ปราบโควิดได้ใช่ป่ะงั้นใครเห็นด้วยกับการที่เคอร์ฟิวปราบโควิดได้นะคุณก็ควรจะสนับสนุนแล้วก็ซื้อยานกรอบแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่กลับแต่ว่ากองทัพมันต้องถามไงว่ากองทัพมันมีไว้ทำไมในสมัยนี้เมื่อความมั่นคงของรูปแบบความมั่นคงมันเปลี่ยนแปลงไปคำถามก็ตามมาอีกว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้ยานเกราะเนี่ยเป็นส่วนที่จำเป็นที่สุดเลยนะของกองทัพเพราะมันมีเวลาประหารไงใช่เรือดำน้ำทหารที่ไม่จำเป็นเอาเหรอเรือดำน้ำเครื่องบินรบทหารที่ไม่จำเป็นใช่เรือดำน้ำมันขึ้นบกปราบม็อบไปได้เพราะกองทัพมีฟังก์ชันเดียวในสังคมไทยก็คือเวลาประหารบางคนเขาก็เถียงอย่างนี้เลยนะเขาไม่ใช่เอาไปลบใช่ป่ะจะทันลบกับใครมันไม่มีแล้วไงลบกับใครครับทางบกมันก็มีแต่พม่ามีแต่ลาวมีแต่กัมพูชาซึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่มีใครจะมารบกับเราแล้วฮะเขาไม่ได้มุ่งจะมาแข่งกับเราด้านนี้แล้วครับใช่ไหมฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนี่แผนการจัดซื้อของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลานยานเกาะสไตรเกอร์ล็อต2นะฮะมันยังมีปืนใหญ่155วงเงิน 2,000 ล้านแล้วก็ปืนใหญ่105อีก900ล้านเครื่องบินแบบใช้งานทั่วไปวงเงินอีก 1,350 ล้านรถถัง V4 รถ3อีก 1,600 ล้านนี่คือโครงการเต็มรูปของเขาในวงในปี63ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ 2.3 แสนล้านแต่ตัวเนี้ยเข้าใจว่าเขาจะเลื่อนยอมเลื่อนหมดครับยอมแต่ยอมเลื่อนไม่ใช่ยอมเลิกไม่เลิกฮะแล้วอย่าคิดว่าปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นฮะยังไงเราก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอีกหลายเป็นชาติอ่ะพูดง่ายกองทัพก็ยังยืนยันที่จะซื้ออยู่ก็เดี๋ยวกันดูปีหน้าก็ไม่ลดกำลังพลไม่ลดอาวุธหรอกครับใครดูเดี๋ยวมันก็จะเป็นความขัดแย้งที่มากขึ้นแต่แฟร์เอาแบบตัวเลขข้อเท็จจริงงบกองทัพที่กำลังจะมีการเกลี่ยงบเสนอเป็นพรบงบประมาณรายจ่ายใหม่เนี่ยนะในปีมิถุนายนในเดือนมิถุนายนเนี่ยที่เขาจะเข้าสภาเนี่ยกองทัพโดนดูดไปเยอะนะเยอะที่สุดเขาบอกว่าเยอะที่สุดแต่งบกองทัพนี่เยอะสุดใช่ป่ะใช่ลำดับต้นลำดับต้นลำดับที่เราเรียกว่าท็อปไฟฮะแหมก็สูงมากอ่ะก็ทั้งหมดเนี่ยกองทัพตัดไป 17,760 ล้านนะที่เขามีตารางออกมาแล้วนะตามมติครม.มติครม.เมื่อวานเนี่ยนะก็คือพรบ.โอนงบที่จะเอามาทำร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายที่จะเอามาใช้ที่จะเข้าสภาที่จะนำเข้าสภาเนี่ยนะก็คือกระทรวงกลาโหมเนี่ยโดนตัดไปมากที่สุด 1.7 หมื่นล้านรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 4.9 พันล้านอันนี้มันจะมีงบมันจะมีอยู่3ส่วนส่วนที่1เนี่ยนะเป็นงบประมาณของกระทรวงต่างๆกระทรวงทบวงกรมต่างๆใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่เขาจะอันนี้เป็นแผนงานต่างๆแผนงานต่างๆที่จะดึงกลับมาครับและส่วนที่3ก็เป็นของทุนหมุนเวียนทุนหมุนเวียนก็คือพวกกองทุนต่างๆพวกกองทุนต่างๆอันนี้นะฮะก็เราจะไล่ไปก็จะมีสำหรับกระทรวงนะก็จะมีกระทรวงกลาโหม 17,760 ล้านรองมาก็เป็นกระทรวงมหาดไทย 4,924 ล้านกระทรวงศึกษาก็โดนแฮะ 4,792 เนี่ยแล้วก็จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยโดนไป 2,537 ครับแล้วก็องค์กรท้องถิ่นก็ 1,900 กว่าล้านแล้วก็คมนาคม 3,453 ขนคมนาคม 3,453 อันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตกลงยังไงเดี๋ยวตอนที่เข้าสภาเขาคงบอกว่ารายละเอียดมันตัดอะไรบ้างแผนงานที่โดนเกลี่ยนะฮะอันนี้พูดถึงภารกิจแล้วนะฮะแผนงานที่โดนเกลี่ยเนี่ยก็คือมีตัวใหญ่ๆอย่างเช่นแผนงานคมนาคมระบบโลจิสติกนะ 6,342 ล้านครับก็อาจจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดแล้วรองมาเป็นบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2,161 ล้านแล้วก็เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,210 ล้านครับแต่ที่น่าสนใจมากเลยคือกองทุนฮะกองทุนเวียนกองทุนใหญ่ที่สุดที่โดนตัดงบกองทุนทั้งหมด 2,622 ล้านกองทุนใหญ่ที่สุดที่โดนตัดคือบัตรทองฮะบัตรทองเฮ้ยไหนบอกว่าไม่ตัดงบสาธารณสุขไงไหนบอกสุขภาพมาก่อนไงเฮ้ยผมก็งงมากเลยแล้วก็งงกันแถบงงกันเป็นแถบฮะไม่ใช่แค่เรางงนะงงสิครับเข้าใจว่าสปสช.ก็ยังงงๆอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเข้าเงินเหลือผมไม่รู้กระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะยังงงๆกันอยู่แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ขึ้นสปสช.ไม่ได้ขึ้นกับสาธารณสุขโดยตรงนะครับเป็นกองทุนก็คือเขาถ้าเงินเหลือเขาจะกลับเข้ากองทุนอืมเ
ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงยังไม่มีคำชี้แจงไม่มีคำชี้แจงไม่มีอะไรเลยนี่ข่าวล่ามาเร็วมีแต่ข่าวบอกว่าข่าวเขาบอกว่าเป็นการตั้งไว้ก่อนแล้วให้ดีเฟนได้ให้อุทธรณ์ได้ใช่มันต้องไปสู้กันอีกทีนึงในสภาเดี๋ยวไม่ใช่ในสภาเดี๋ยวอาจจะในขั้นต้นก่อนในขั้นต้นในรัฐบาลเนี่ยต้องคุยกันก่อนเขาก็งงกันว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมันมีอย่างนี้ด้วยหรือใช่ไหมฮะกระทรวงสาธารณสุขเองย้อนไปดูนี่ก็ไม่ใช่ไปโดนตัดนะโดนตัดไป938ล้านครับแต่อันนี้คือ900กว่าล้านเนี่ยอาจจะเป็นงบสัมมนางบอะไรพวกนี้แต่ทีนี้ในส่วนของสปสช.เนี่ยนี่มันไม่ใช่งบสำนักงานนะถ้างบสำนักงานเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้เป็นงบสปสช.งบกองทุนงานสปสช.มันมีอยู่ประมาณพันกว่ารู้สึกจะแค่พันล้านไม่ถึงสมัยมั้งอันนั้นเป็นเรื่องบริหารจัดการงบบริหารจัดการซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้เยอะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าสปสช.เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะอย่าเข้าใจผิดว่าสปสช.อยู่เฉยๆในโควิดนะใช่ฮะสปสช.นี่เป็นคนเข้ามาช่วยรับผิดชอบเรื่องการตรวจนะงานป้องกันต่างๆเนี่ยมันไม่มีงบโควิดโดยตรงมันก็ใช้งบกองทุนอย่างท้องถิ่นเนี่ยก็ใช้งบป้องกันของสปสช.ที่ไปทำงานร่วมกับสปสช.แต่ว่าตัวหลักเลยคือสปสช.เนี่ยเป็นคนเข้ามาเป็นแม่งานเรื่องค่าใช้จ่ายครับในการตรวจเชื้อแล้วก็ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตอนนี้คือหมายถึงว่ามันมีกองทุนอื่นก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าสปสช.เนี่ยเข้ามาเป็นตัวแม่ฮะก็เป็นตัวแม่รู้สึกว่าจะรัฐบาลก็จะให้งบมาที่สปสช.นะครับรู้สึกมันดูเหมือนมันจะมีหมายถึงงบโควิดนี่ใช่ไหมงบโควิดอ่ะงบโควิดก็ให้เข้ามาที่สปสช.3,000กว่าล้านครับรวมกับสปสช.เองสปสช.เองที่เขามีส่วนหนึ่งเขารู้สึกเขาผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเงินเหลืออะไรเอาเงินเหลือจากการซื้อยาเพราะสปสช.เนี่ยต่อรองราคาเรื่องการซื้อยาได้แล้วมันก็จะซื้อยาได้ถูกกว่าที่ตั้งไว้พอซื้อยาได้ถูกกว่าเขาเอาเงินจำนวนนี้ประมาณร่วมพันล้านกับที่รัฐบาลให้ประมาณ2,000กว่าล้านเนี่ยมาตั้งเป็นกองทุนเพราะไอ้คนที่จ่ายเนี่ยคนที่จ่ายเรื่องโควิดตอนนี้คือสปสช.นะจ่ายในเรื่องค่าตรวจเชื้อที่ผ่านเกณฑ์ VUI ที่ 3,000 บาทเนี่ย 3,000 บาทสปสช.เป็นคนจ่ายและค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดตอนนี้ก็สปสช.เป็นแม่งานในการจ่ายเพียงแต่ไม่ได้เป็นเงินสปสช.เองทั้งหมดคือรัฐบาลให้มาด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาก็เป็นตัวหลักในการทำงานอยู่แล้วอยู่ๆเฮ้ยงงอ่ะตัดงบสปสช.ไง 2,400 ล้านยังไม่มีใครชี้แจงและยังไม่มีใครบอกได้เลยนั่นสิไปเอามาจากส่วนไหนอะไรยังไงมันงบเนี่ยที่ตัดไปเนี่ยกองทุนเพื่อความเสมอค่าภาคทางการศึกษาเนี่ยก็โดน200ล้านผมก็งงนะอันนี้เป็นกองทุนที่ช่วยเรื่องเด็กยากจนเรื่องต่างๆนะแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบเอาตังรัฐเป็นหลักหรอกเขาก็ขอรับบริจาคด้วยคืออันนี้ก็คือถ้าใครอยากรับบริจาคที่แบบหักภาษีเราคิดว่าคุณไปที่กองทุนเสมอภาคกองทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยจัดการได้ดีก็คือแบบจะเป็นกองทุนที่ช่วยเด็กยากจนแต่ว่ามันก็จะมีงบในการบริหารงานของเขาที่เขาก็ต้องใช้แล้วก็อะไรต่างๆนี่มันก็มีโดนตัด200ล้านผมก็งงอยู่ฮะแต่ว่านอกนั้นก็เป็นจิ๊บๆฮะกองทุนยุติธรรม5ล้านกองทุนSME 1ล้านแล้วก็กองกิจการเด็ก4ล้านแล้วคุณรู้ป่าวว่าใครไม่โดนตัดงบเลยสทช.โดนตัดน้อยมากใครองค์กรอิสระองค์กรอิสระไม่มีหรือว่าเขาไปอยู่ในส่วนอื่นมีหน่วยงานขององค์กรอิสระองค์กรอัยการศาลโดนตัดไป48ล้านเข้าใจว่าเป็นงบสัมมนามั้งใช่ไหมเพราะไม่สัมมนาที่ไหนได้ละมันก็ศาลก็คงมากกว่านี้แหละแต่ว่าองค์กรอิสระนี่ตัดแค่145ล้านนะฮะองค์กรอิสระเนี่ยเนาะแต่เราไปเรียกร้ององค์กรอิสระให้คืนงบมากกว่านี้ได้ป่ะก็อาจจะมันต้องดูตัวเลขอันนี้มันต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าองค์กรสละรวมแล้วเนี่ยเท่าไหร่กกต.เนี่ยเอาเฉพาะกกต.นะผมเข้าใจว่าประมาณ 2,000 กว่าล้านนะไม่รวมค่าจัดการเลือกตั้งนะอ่าฮะค่าจัดการเลือกตั้งนี่ต่างหากนะฮะงบประจำของกกต.นี่ 2,000 กว่าล้านนะครับแต่อาจจะนั่น2ปีแล้วด้วยดูเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วด้วยฮะคือตอนนี้มันยังไม่มีตัวเลขเปอร์เซ็นต์เราเลยไม่ได้ไปเทียบกับฐานว่าเขาได้เท่าไหร่แล้วก็โดนตัดเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้าไปดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าองค์กรอิสระนี่โดนน้อยมากนะครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นถ้าเป็นองค์กรที่คือรัฐบาลไม่กล้าแตะอ่ะคุณจะแบบคล้ายๆกับว่าขอว่าคล้ายๆกับว่ากรุณาถ้ามีความเมตตากรุณาก็โปรดคืนมาอะไรงั้นอ่ะครับแต่เรื่องนี้ดีหน่อยตรงที่ว่าแผนเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องคุยกันอีกในรัฐบาลและมันยังต้องเข้าสภาด้วยใช่พอเข้าสภาแล้วเดี๋ยวไปสู้กันตอนนั้นอีกทีนึง
แต่ตอนนี้ฝากสสช่วยไปถามเรื่องนี้นิดนึงหน่อยนะฮะว่าตกลงองค์กรอิสระจะตัดงบได้บ้างด้วยแล้วก็เงินกองทุนทำไมถึงต้องตัดทปสช.งงมากเลยนะฮะอันนี้มันไปย้อนแย้งหรือเปล่าว่าสุขภาพแล้วมันไปย้อนแย้งหรือเปล่าที่ชมนักชมหนาชมเรื่องระบบสาธารณสุขมันดีมันนู่นนี่เนี่ยแล้วทำไมถึงมาตัดเป็นก้อนใหญ่ขนาดนั้นล่ะชมเหรอก็ชมดิเขาไปก็เห็นว่าทวีสินบอกว่าชมใช่ป่ะเห็นหมอใครบอกหมอทวีสินบอกว่าช่วงนี้บอกว่าช่วงนี้คนไปโรงพยาบาลน้อยคนไปโรงพยาบาลน้อยเพราะช่วงก่อนเนี่ยเนื่องจากเรามีประกันสังคมเรามีบัตรทองคนเลยแห่ไปโรงพยาบาลกันเยอะครับอันนี้เขาเฉลยนะเขาชมทัศนะเขาชมหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเฉลยว่าทัศนะที่เขามีต่อบัตรทองและประกันสังคมมันเป็นอย่างไรเอ้าก็เขาอาจจะชมก็ได้ว่ามันทำให้คนไปใช้บริการเยอะให้ไปเทินเข้าถึงได้ทั่วไปคนเขาอยากใช้บริการนักเหรอป่วยไข้เนี่ยแล้วตอนนี้ก็เลยคนกลัวไม่กล้าเพราะโควิดคนไม่กล้าไปคนก็ยอมตายอยู่ที่บ้านไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องดีอาจจะมองว่าที่ผ่านมามันทำให้แบบเพราะมีใช้เกินจำเป็นเพราะมีบัตรทองเพราะมีประกันก็เลยใช้เกินจำเป็นใช้ฟุ่มเฟือยป่ะไม่รู้เนาะต้องถามหมอทวีสินทีครับนะฮะยังต้องตามกันอีกเยอะนะครับเรื่องงบประมาณนะฮะตอนนี้ตัวเลขมันยังออกมาคร่าวๆอยู่นะแต่ว่าเป็นครม.ออกมาแล้วล่ะต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าเขาจะไปยำใหญ่กันได้อีกขนาดไหนเพราะยังไม่พอแสนล้านอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันอีกเรื่องขายล็อกฮะว่าจะต้องวัดกันด้วยอะไร